สวัสดีครับแฟนคลับของนับฟิลิปนะครับแล้วก็หลานๆนักมายากลหน้าใหม่ทั่วประเทศนะครับวันนี้นับฟิลิปจะพาย้อนลอยนะครับย้อนลอยนะครับย้อนลอยไปดูนะครับนักมายากลอุโสนะครับเป็นกลกลางแปลงนะครับกลมหัศจรรย์นะครับดึงได้นะครับดึงได้ออกจากท้องนะครับดึงได้ออกจากท้องโอ้โหนะครับเขาดึงกันแบบไหนนะครับโอ้เป็นกลดึงได้ออกจากท้องครับดึงได้ออกจากท้องนะครับเขาดึงกันได้อย่างไรแบบนี้โอ้โหมันเสียวๆสดๆเลือดติดมาก็มีนะครับไปดูกันเลยกลขายยานะครับปัจจุบันนี้นะครับทายาทของนักวิทยากรหรือของคนที่เล่นวิทยากรแล้วก็ขายยาไปด้วยนะครับนับวันจะมีน้อยลงอยู่เรื่อยๆนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้เรายังมีเหลืออยู่อีกท่านหนึ่งนะครับที่รอดจากการถูกงูกัดรอดจากเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับวันนี้ท่านจะมาแสดงกลกลางแปลงเพื่อย้อนอดีตให้พวกเราได้ชมกันว่าในสมัยก่อนนั้นกลกลางแปลงเขาแสดงกันอย่างไรนะครับขอเชิญพบกับคณะอัศวินครับต้องพูดเป็นจังหวะคนสมัยก่อนนะครับประมาณ50ปีที่แล้วผมก็ได้เคยไปทันนะครับเป็นคุณ50ปีที่แล้วผมอายุ10ขวบเดียวผมก็อายุประมาณ20กว่าครับประมาณ20กว่าจะโอเคนะก็ถ้าประวัติอะไรแล้วอยู่ไม่มาจากฮ่องกงก็ทันเนี่ยไม่นะไม่ไม่นะได้ยินพูดได้คนอะไรไม่ต้องเสียเวลาได้ยินนะไม่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 ต้องได้ยินผมเสียงดังมากินข้าวแกงมาก่อนก็เลยใช้ไฟสมัยก่อนสวัสดีพี่น้องทั้งหลายได้ยินเสียงเป่าแกงแล้วตัดแสตีตะลุงจุกจ่าดกหูกันอีกแล้วพักนี้ไม่ใช่ดกหูอย่างเดียวยังมีคนมาเล่นพี่น้องชมหลายอย่างมีคนเล่นบ้างคนจีนคนไทยฮ่องกงเยอรมันอินเดียฝรั่งวันนี้เล่นกันทั้งวันไม่มีหมดจากห้างขายยาเจโนสมปาลิตี104ถนนราชวงศ์ตอนขายยานะไม่มีขายผักขายผ่านทองแบบฟินจะมาห้านหรอกผมเอาละครับช่วยเสียเวลาอย่างที่ก็รออยู่ผมจะพูดให้ฟังเป็นคร่าวๆแล้วทีเดียวแค่นี้นะครับแล้วเราต้องมีกองด้วยแล้วคนเดียวนี่นะสมัยก่อนไม่มีลูกน้องมากก็คนเดียวก็ตีทั้งกองทั้งฝั่งเลยนะวันนี้เจ้าพี่ผมชำนาญจริงๆก็เสียหายทุกนี้ก็โชคดีที่ได้ดูงานนี้ครับคุณโลคุณครับเก็บไว้ไอ้คนกินเนื้อตายนี่อยากจะไปเล่นเลนเจอร์แล้วก็ไม่จ้างไปเล่นมันเล่นแล้วนี่ได้ใช่ไหมครับชุดนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ใจอ่อนนะใจอ่อนจะดูหน้ามือปิดตาไหมเราเรียกปิดได้ปิดได้ให้ดูครับชุดนึงเนี่ยขายยาอย่างนึงนะไม่จะพูดอย่างนี้หนึ่งชุดนี่หลอกขายยาอย่างแต่วันนี้ไม่มียามาขายเรือมาไม่มีกูมาตองไปหาปิ้นนู่นหลอกลวงกูมาทองเนี้ยรับโยมอย่างเงี้ยผมเสร็จรุ่นอะไรก็ดีเผาอย่างเงี้ยที่ขายยาต้องไวอาก้าแล้วไวอาก้ากินได้ครับกินได้ชุดนี้ก็จะแสดงได้ยากหน่อยนะพอได้มันเส้นเล็กนะฮะกำลังที่จะพันกับฟันกรองมีสูงมากให้หน่อยดิใส่กระชับเลยกินลงไปแล้วครับเก็บร้อยถ้าปวดท้องจะไม่ไปห้องน้ำนะครับก็ได้มันจะออกแล้วเป็นชุดที่หาคนแสดงได้น้อยในหางเงินเยอะนะชุดนี้ที่คุณก็ถ่ายไปแล้วในสมัยก่อนอาจจะมีคนแสดงได้เยอะนะฮะสมัยก่อนก็ไม่มีตายไปแต่ตัดสยับออกไปหมดเลยตอนนี้เหลือรอดอยู่คนเดียวได้คนนี้ได้กินเลยสมัยก่อนแซมมี่มาใหม่ๆบอกโอ้ยไอโชว์กินได้จะพร้อมถึงได้พร้อมคนไทยเล่นไม่ได้บอกกูเล่นกาแฟมาก่อนเลยแซมมี่เดี๋ยวตายก็ได้ตายตายนะกินหมูเยอะอ้วนใหญ่ขึ้นบินไปเลยตายที่ดูไบแล้วก็
เล่นดีอย่าไปตามมันมาเดี๋ยวหาได้หาไปหาได้ฟังไม่ไปไหนเจ็บฟรีครับเจ็บลองนี่งานเจอแล้วเดี๋ยวได้ขออนุญาตเดี๋ยวขี้ให้กว้างๆหน่อยคนเขาจะได้เห็นไงเดี๋ยวเขาหาว่าซ่อนไว้ขอบกางเกงเลยโอเคเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวแก้ให้ดูด้วยเออช้าๆหน่อยเอาแบนๆหน่อยในการเดือนหน้านะชุดนี้ก็จะเป็นแสดงที่วัดแขกสีลมเจ็บนะเนี่ยใครที่ไม่เคยได้ดูนะครับชุดนี้จับตาดูให้ดีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีครั้งต่อไปเล่นให้ดูหรือเปล่าเล่นยากมากนะครับชุดนี้ยากมากเจ็บนะเนี่ยนะวิธีการดูชุดนี้นะครับต้องดู 2.1 ดูที่ภูมิ 2 ดูที่ใบหน้าด้านหลังมองเห็นไหมครับไม่ต้องบอกฟังเลยเขาไม่เบียร์เนี่ยแก้ไหมต้องแก้ดูเปล่าไม่ต้องแก้มาเดี๋ยวก็เห็นจริงๆน่าจะใช้เชือกแทนได้นะเส้นมันจะได้ใหญ่ทางด้านหลังจะได้มองกันเห็นเชิญดูกันใกล้ๆฮะดูกันใกล้ๆเลยนะครับว่าออกมาจากท้องจริงๆเลยนะครับเอาเลขกลน่ะเลขสบายนี้เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานได้ชมนะครับในฐานะที่เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายเลือดติดได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยอยู่ทั้ง45ตัวจริงตัวจริงจริงเลยจริงนะครับขอเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าชุดนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดนะครับดูคงจันดูทายกลัวโอ้ยแล้วเนี่ยมันจะโซ่ยังไงแสงเขาบอกว่าเขาอยากโซ่โซ่แล้วนะโซ่โอ้ยเว้ยเลยโซ่แดงๆนี่เผาไฟเลยเว้ยไม่เดี๋ยวเนี่ยเลือดติดเลยไหมยาวเลยนะยาวยาวเย็นเลยกินไปนิดเดียวมันยาที่เตรียมไว้ที่เตรียมไว้เป็นหลอดเลยนะครับดูไว้แสดงไหวที่สามารถดึงยาวมาถึงข้างล่างได้นะฮะตอนนี้เอาแค่นี้พอแค่นี้พอนะครับพอแบบพอดีครับนะฮะดูแล้วหวัดโอเคนี่ก็คืออาจารย์อัศวินนะครับนะฟลิปก็นะครับเข้ามาในยุคปี2525ก็ได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์อัศวินนะครับในยุคนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันหลายครั้งนะครับนะฟิลิปก็เคยเอาอาจารย์อัศวินไปออกในรายการของ ST Video ด้วยนะครับนี่ก็คือผลงานนะครับซึ่งมันมีความอายของไมยากลเก่าแก่นะครับซึ่งหลานๆอาจจะไม่เคยเห็นกลแบบนี้นะครับวันนี้หลานๆก็ได้เรียนรู้นะครับว่านักไปคนในโบราณนั้นเขาก็มีการแสดงกันแบบนี้นะครับวันนี้นะฟลิปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยี่สวัสดีค่ะพบกับพวกเรานางฟ้าไมยากลค่ะจัดเรียงเรียกนางฟ้าไมยากลนะคะจัดเรียงเรียกนางฟ้าไมยากลนะคะอุ๊บนางฟ้าไมยากลค่ะ